นี่คือหลวงท้าวเวสสุวรรณองค์หล่อด้วยทองเหลืองความสูง5เมตรซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วในจังหวัดสระแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ปกปักรักษาทุกคนค่ะได้วันนี้ก็เลยมารำถวายให้กับการบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณไม่เคยรำเลยนะนี่ก็คือรำครั้งแรกเหมือนกันคนก็บอกท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นยักษ์ที่ใจดียักษ์ที่มีเมตตาดังนั้นเราก็เลยเริ่มบูชาท่านศรัทธาในท่านท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เราทำนี่นะใบหน้าของท่านเนี่ยเราจะปิดทองคำเปลวแท้กระบองท่านที่ท่านถือเนี่ยจะมีคาถาหลวงปู่เลยคำว่าได้รับแล้วจะมีลายมือเศรษฐีหลวงปู่เวลาใครมาอธิษฐานเนี่ยให้เอามือประกบกับที่ฐานท้าวเวสได้เลยผมโก้ขุนแผนนะครับหรือกมลขุนทองครับวันนี้พิธีพุทธาภิเษกแล้วก็งานเทท้าวเวสสุวรรณสูง5เมตรอันนี้เป็นความประสงค์ของหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะป่วยนะต้องบอกกล่าวก่อนว่าปู่ท่านอาพาธท่านก็ดำริอยากจะให้สร้างท้าวเวสสุวรรณเอาไว้ให้ประจำวัดเพราะว่าที่วัดยังไม่มีท้าวเวสสุวรรณอยู่เลยก็เลยฝากกับพวกทีมงานว่าอยากจะให้สานต่ออยากจะให้เสร็จก็เลยมีงานวันนี้ขึ้นมาไหนๆก็สร้างแล้วก็อยากจะให้ดูอลังการอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจสร้าง5เมตรความสูงของ5เมตรเนี่ยคือใช้ทองเหลืองล้วนๆองค์นี้เราทำนี่นะใบหน้าของท่านเนี่ยเราจะปิดทองคำเปลวแท้กระบองท่านที่ท่านถือเนี่ยจะมีคาถาหลวงปู่เลยคำว่าได้รับคือเป็นคาถาประจำหลวงปู่แล้วก็ที่ฐานเราจะมีลายมือเศรษฐีหลวงปู่เวลาใครมาที่ฐานเนี่ยให้เอามือประกบกับที่ฐานท้าวเวสได้เลยขอขอบคุณพี่ยิ่งยงกับบรรยันลาแก่นกับแคดดี้ลาแก่นตั้งแต่โควิดมาดีกว่าแกไม่เคยร้องเพลงที่ไหนเลยนะแกมางานนี้แกมาร้องให้ประเดิมให้เพราะหลวงปู่ท่านขอไว้แล้วว่าให้บรรยันเนี่ยอยากจะให้มาร้องให้ฟังหน่อยลูกสาวก็เลยพามาแคดดี้ลาแก่นค่ะมีโอกาสได้มากราบหลวงปู่สอนนะคะประมาณเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราสามารถที่ก้มกราบท่านได้โดยไม่ตะกิดตะขวงใจรู้สึกท่านเมตตารู้สึกถึงบารมีของท่านเราก็เลยรู้สึกว่าเคารพบูชาหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้มาทำบุญร่วมทำบุญกับที่วัดนี้หลายต่อหลายครั้งนะคะหรือแม้แต่มีการบูชาเหรียญไปขึ้นคอไหว้นี่ก็เป็นเหรียญของหลวงปู่สอนนะคะได้รับหลวงปู่จันทร์ให้แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยพอเราได้มางานกฐินก็บอกกล่าวไว้ว่าคุณแม่บรรเย็นจะมาด้วยด้วยใจศรัทธาที่แรงกล้าคุณแม่ก็บอกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาได้มากราบหลวงปู่มีโอกาสได้ถวายเสียงต่อหน้าหลวงปู่ไปแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าเอาลูกสาวล่ำลูกสาวล่ำเนี่ยบอกหลวงปู่ว่าหนูร้องหมอลำแบบคุณแม่ไม่ได้แต่หนูสามารถรำถวายได้วันนี้ก็เลยมารำถวายให้กับการบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณไม่เคยรำเลยนะนี่ก็คือรำครั้งแรกเหมือนกันเรามีความเชื่อว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะท่านก็เป็นองค์ที่ปกปักรักษาพวกเราอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าการได้กราบไหว้ท่านก็เหมือนเรามีปู่ปกปักรักษาคุ้มครองเลยนะยิ่งยงยอดงามครับมีความรักศรัทธาในหลวงปู่แล้วก็มาหลวงปู่ก็เมตตานะท่านเมตตาแล้วก็ท่านก็ได้ทำพิธีลงณลงอะไรให้นะมาวันนั้นจริงๆผมสวดมนต์อยู่แล้วผมสวดมนต์ชนะบัญชรเนี่ยก่อนที่จะสวดชนะบัญชรผมจะต้องคาถาพุทธกมลเป็นพุทธังและอิติปิโสปะคะวายะมาราชาโนทาเวสสุวรรณคือสวดเป็นประจำเราก็เลยศรัทธาในท่านทาเวสสุวรรณเกิดมาหลังๆแล้วก็คนก็บอกทาเวสสุวรรณท่านเป็นยักษ์ที่ใจดียักษ์ที่มีเมตตาดังนั้นเราก็เลยเริ่มบูชาท่านเราทำแล้วมันมีรู้สึกความสบายใจได้อะไรมาโดยบริสุทธิ์จริงๆทำบุญก็ไม่เคยหวังอะไรอยู่แล้วบุญไม่รู้เป็นยังไงเราไม่เคยเห็นขับรถไปเนี่ยบางคนเขาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเราขับไปไม่เป็นไรแต่ข้างหลังมาชนกันเนี่ยแสดงว่าเรามีบุญแสดงว่าทำบุญไว้เยอะเพราะฉะนั้นบุญเรามองไม่เห็นแต่บุญอ่ะคอยเป็นเกราะป้องกันให้เราปลอดภัยการศรัทธาไม่ใช่หมายถึงแค่ขอแต่การขอนั้นต้องแลกอยากได้อะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเอาอะไรไปแลกล่ะก็คือการทำความดีทำความดีทำได้หลายอย่างอย่างตัวเคนดี้เองก็กตัญญูเคนดี้มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนที่กตัญญูมากถวายความกตัญญูนี้แด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเคนดี้เนี่ยการมูคือพลังบวกได้ทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะมีพลังในการที่จะได้เดินหน้าต่อมันก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้มันสอดคล้องกับอาชีพของผมนะอาชีพผมก็คือสายวัตถุมงคลเราไม่คิดว่าวัตถุมงคลของท่านจะเป็นที่นิยมชีวิตเปลี่ยนนะพี่มาด้วยบารมีของท่านเลยมาพึ่งบารมีท่านเลยแล้วหลังจากนั้นก็มาแต่สักแก้วอย่างเดียวเลยวันนี้ก็มาบูชาท้าวเวสองค์ใหญ่กับบ้านเลยเชื่อนะว่าองค์ท้าวเวสท่านจะมอบสิ่งดีๆให้เรายิ่งของหลวงปู่สอนนี่เป็นองค์แรกเป็นความต้องการของหลวงปู่ด้วยว่าท่านอยากสร้างท้าวเวสเอาไว้ที่วัดนี้ที่พุทธาภิเษกวันนี้ก็จะมีเป็นพิมพ์สมเด็จไก่หางควงที่เขาเรียกว่าสมเด็จขี่ไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กิ่งชินนบัญชรเราจะมีมวลสารเกจิเก่าๆอ่ะซึ่งมารวมๆกันแล้วเนี่ยหลายสิบล้านมากมารวมอยู่ในกิ่งชินนบัญชรอันนี้เป็นสมเด็จไก่หางควงจะรู้ทั่วไปก็คือไก่การทำมาหากินด้านโชคลาภทำมาหากินการเงินคนที่ว่าค้าขายด้านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภเสี่ยงอะไรเนี่ยอันนี้ดีเรียกว่าเน้นในเรื่องไปตามมหานิยมเนี่ยพูดง่ายๆนะครับข้างบนเราจะมีอุดผงด้วยนะครับเราจะมีหลายเนื้อครับซึ่งวันนี้บล็อกก็ได้ทำลายเรียบร้อยทำลายบล็อกเลยครับอันนี้ก็เป็นกิ่งชินนบัญชรครับ
อย่างนี้ที่ผมบอกว่าชนวนมวลสารหลายสิบล้านมากครับมีทั้งหลวงพ่อกันหลวงพ่อเอียของหลวงปู่หมุนมั่งหลวงปู่ทิมวรหันไล่มั่งเกจิเก่าๆอ่ะเยอะมากตอนนี้เขาบอกว่าคนที่จะมาหาหลวงพ่อเนี่ยจะมาลงลายมือเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อไม่ได้ลงเองแล้วจะมีลูกศิษย์ที่รับทอดลงให้แทนหลวงปู่ท่านจะนอนรักษาตัวอยู่ที่บนกุฏิอยู่ในห้องปลอดเชื้อให้มากราบได้จะลูกศิษย์ลงหรือหลวงปู่ลงเหมือนกันแน่นอนครับว่าใจหลักของการลงเนี่ยมันเป็นกุศโลบายของหลวงปู่จริงๆก็คือคำว่าได้รับเนี่ยให้เราท่องเป็นประจำท่องทุกวันเนี่ยแม้แต่คนไม่เคยมาหาหลวงปู่ก็ยังท่องได้บางคนอาจจะอยู่ไกลหรือไม่มีทุนทรัพย์ในการเดินทางมาให้ท่องเอาคาถาให้ครบ9เดือนรับรองเลยครับว่าได้ผลแน่นอนนี่คือหลวงท้าวเวสสุวรรณองค์หล่อด้วยทองเหลืองความสูง5เมตรซึ่งใหญ่ที่สุดแล้วในจังหวัดสระแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ปกปักรักษาทุกคนค่ะอยากให้ลองมาที่วัดโคกสะพานขาวที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะคะจะได้สัมผัสแบบเดียวกับที่แค่นี้สัมผัสความอบอุ่นความเมตตาจากหลวงปู่สอนท่านเองด้วยจากพระทุกรูปที่อยู่ในวัดนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนี้หากใครสัมผัสได้จะรู้เลยค่ะนี่แหละความเมตตาสูงมากนะคะที่วัดโคกสะพานขาวก็สำหรับแฟนๆที่ได้ฟังได้ยินอยู่นี้นะครับอยากให้แฟนๆมาร่วมกันสร้างบุญด้วยกันนะครับวัดโคกสะพานขาวหน้าวัดจะมีช้าง2เชือกนะครับใหญ่มากนะครับอยู่หน้าซุ้มวัดเลยนะครับใครจะมาร่วมบุญมาได้ที่วัดเลยครับมาร่วมบุญกันแล้วมาทำบุญจะได้เห็นว่าเราทำจริงเราสร้างจริงอยากจะทำให้หลวงปู่ได้สบายใจสานต่อหลวงปู่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วท้าวเวสเนี่ยเราทำให้หลวงปู่แล้วอยากจะเชิญชวนนะครับใครที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยก็เชิญได้ครับเชิญมาที่วัดโคกสะพานขาวอยู่ที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับ